ุ้ยหอมมากใส่อะไรไม่หอมขนาดนี้ก็มีกะทิมีลูกกะทิอย่างเงี้ยแล้วต่างๆก็ไปถึงหอมหอมจริงๆนะครับหอมมากหอมชื่นใจมากเลยกลุ่มแม่บ้านที่ราชโดไม่ใช่แม่ปิ่นแม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แหมมาราชโดนี่ของอร่อยเพียบเลยนะครับเต็มมือผมเลยเนี่ยปาดเติมฟรีได้1ครั้งเลยค่ะเติมฟรีได้1ครั้งนะครับ20บาทเติมฟรีได้1ครั้งทุกก็บอก20บาทแล้วครับบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าตลาดราชโดนะครับเป็นตลาดเก่าอายุกว่า100ปีนะครับแล้วก็เป็นการค้าขายแบบดั้งเดิมถ้ามาเที่ยวนะครับก็จะไม่ได้เห็นแบบว่าความเจริญหรือว่าอะไรมากมายความคึกคักก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าคือบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบง่ายๆสบายๆชาวบ้านแม่ค้าเป็นคนที่จับปลาหรือว่าทำอะไรเอาออกมาขายหรือว่าทำขนมมาขายยังไงครับจะดูแบบง่ายๆมากก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นคุณลีนะครับที่ท่านนายกเขาบอกว่าอร่อยรายการเราก็ไม่พลาดครับที่พาตัวเองและคุณผู้ชมมาชิมนี่แหละครับจุดเด่นของตลาดราชโดนะครับพื้นที่เราเดินอยู่นี่นะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นห้องแถวไม้หลังคาสังกะสีนะครับฝาประตูก็ยังเป็นไม้นะครับจะมีแค่ไม่กี่หลังเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นลูกกงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเกิดจากระยะเวลาในการใช้งานของมันก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าถ้าทำได้เขาจะยึดของเก่าเอาไว้ที่ขายยาแผนโบราณนะครับก็ดูจากวัสดุที่เขาใช้ใส่ยานะครับเนี่ยครับเป็นกระป๋องนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ตอนนี้นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชมได้เฉยๆนะครับไม่ได้มีการค้าขายแล้วนะครับที่เราเห็นนี้ก็ชื่อรากมะละกอระหุงใบระงับพิษสุรามะริดโอ้ชื่อมากระทืบโรงใบมะตูมสีฟันกัญชาใบเล็บครุฑเอาละครับเดี๋ยวต่อจากก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยจั๊บที่ขึ้นชื่อของตลาดราชโดอีกที่หนึ่งนะครับรับรองได้ว่าถ้ามาเราต้องมาทานต้องมาทาน